แต่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะถ้าแม่ไปยืนที่แผงและเห็นว่าปลากรายกำลังถูกขูดด้วยช้อนจากแม่ค้าก็อย่าคิดอะไรมากเนี่ยเราสั่งเนื้อปลาขูดสำเร็จมาเราก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรต่อมีอะไรมันกลายเป็นปลาขูดไม่ใช่เป็นปลากรายแต่ว่าปลาหลายๆอย่างกลายมาเป็นปลาแบบนี้เอาเถอะก็ดีกว่าไม่มีจะรับประทานนะคุณผู้ชมราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าปลาทุกชนิดก็ล้วนแต่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญยิ่งวัยนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมต้องทานเนื้อปลาเยอะๆย่อยง่ายสำหรับตำรับทอดมันขมิ้นของเราตำรับนี้นะใช้เนื้อปลาอ่ะลองทำให้คุณผู้ชมดูบางทีไปซื้อทอดมันที่เขาทอดแล้วรับประทานบางคนก็ตะขิดตะขวงใจทำไมรู้ไหมน้ำมันน่ะไปเห็นในกระทะแล้วสีมันอ่ะไม่ค่อยกล้ารับประทานก็เราเป็นคนคิดมากเราก็ต้องทำเองคุณผู้ชมซื้อเนื้อปลามาน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาซื้อขมิ้นมาสักแง่งสองแง่งเอาน้ำพริกแกงเผ็ดลงไปโขลกเพิ่มเติมเราก็จะได้ทอดมันที่มีความเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็เพิ่มขมิ้นสดเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะหอมมากขึ้นนะจัดการบี้น้ำพริกแกงกับเนื้อปลาเข้าด้วยกันซะก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมเราจัดการบี้ให้เนื้อปลากับน้ำพริกเข้ากันคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากเนื้อปลาที่มันเหนียวเหนียวหนืดหนืดเราจะต้องคนนะคุณผู้ชมจนกระทั่งเข้ากันจะเอามือไปขยำถ้าเราไปใส่ถุงมือไม่ได้นะมันปวดแสบปวดร้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าพริกเพราะฉะนั้นเราใช้ช้อนนี่แหละคุณผู้ชมใจเย็นๆเนี่ยไปเรื่อยๆเขาบอกว่าทำกับข้าวของคนสมัยโบราณใช้เวลาไหนจะโขลกน้ำพริกแกงเสร็จไหนจะไปขูดปลาไหนจะมายืนคนเรียกว่ากว่าสามีจะได้รับประทานทอดมันคงเริ่มตั้งแต่เช้า 8-9 โมงนะคุณผู้ชมนะเพื่ออาหารเย็นแป๊บเดียวพอเราขูดเสร็จคุณผู้ชมจะเห็นว่าเริ่มเข้ากันละปรุงรสสักนิดหนึ่งน้ำปลาพอใส่ความเค็มลงไปเสร็จก็คนให้เข้ากันมันจะกลับเข้าไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมหลักการมีแค่นี้ให้กลืนเข้าไปในเนื้อปลาให้หมดเอาล่ะพอเข้าไปหมดแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปไข่เราใช้ไข่เป็ดนะคุณผู้ชมทำทอดมันนิยมเป็นไข่เป็ดเหตุผลเหรอมันสร้างเนื้อและโครงสร้างของทอดมันที่เฟิร์มตัวกว่าไข่ไก่เพราะถ้าเป็นไข่ไก่ก็ใส่ได้แต่เวลาทอดถ้ามันจะเหี่ยวอันนี้โอกาสเหี่ยวจะเป็นไปได้น้อยคุณผู้ชมใส่นิดเดียวเองเนี่ยคนไปจนกระทั่งไข่เนี่ยเข้าไปตอนนี้ยังเห็นเป็นริ้วๆใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวคนไปจะกลับสู่สภาพเดิมอีกก็คือเหนียวหนึบบางคนใช้หยิบมาแล้วก็ฟาดเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมกลับมาเหนียวอีกแล้วยิ่งคนนานทอดมันยิ่งเด้งเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเด้งเลยเห็นไหมดูสิอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนี่เด้งละเนี่ยอย่างนี้แหละคือลักษณะของทอดมันที่เราเรียกว่าใช้ได้ก่อนจะทอดเราจะใส่ถั่วฝักยาวซอยบางคนได้ถั่วพูก็ใส่ถั่วพูแล้วแต่นะคุณผู้ชมบางคนก็จะมีข้าวโพดมีแครอทอู้เยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่ไม่ควรขาดเลยคือใบมะกรูดซอยใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะใบมะกรูดนี่จะทำให้ทอดมันของเรามีกลิ่นหอมเวลาทอดแล้วชวนรับประทานเอาละพอเราใส่ถั่วใส่ใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราต้องการให้เนื้อของทอดมันของเราแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เราซื้อปลามาเนื้อปลาเราไม่ค่อยชัวร์มีเทคนิคพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับไม่มีใครรู้นะว่าจริงๆแล้วควรใส่นิดหนึ่งแป้งประกอบอาหารปลาโกกินะครับคุณผู้ชมดูนะว่าใส่ลงไปไม่ได้บอกว่าต้องใส่เยอะแยะแต่วิธีนี้จะทำให้ทอดมันเด้งดึงดังมากขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเนี่ยทอดมันนี่ก็จะหวานตามธรรมชาติเคยไปเที่ยวแถบชลบุรีหรือไปที่ไหนตอนไหนมาทำไมเวลาเราเข้าปากเสร็จแล้วทอดมันหวานนิดนิดแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้หวานแบบนั้นทำได้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูวิธีนะครับถุงนี้มีดผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปนิดนึงนะครับค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะพอเราใส่ลงไปเสร็จเราจะต้องคนผสมให้เข้ากันข้อดีก็คือทำให้รสชาติหวานแต่ก็มีข้อที่คุณผู้ชมต้องระมัดระวังว่าพอทันทีที่เราใส่น้ำตาลเวลาทอดไฟแรงมากไม่ได้นะทอดมันจะสีดำคล้ำแล้วก็ไหม้ง่ายแต่รสชาติมันอร่อยวิธีนี้จะทำให้ทอดมันหวานกลมกล่อมชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเอาละประเดี๋ยวเรามาทอดพร้อมกันมาดูกันซิว่าทอดมันตำรับนี้
เปลี่ยนแปลงจากสูตรเดิมไปแล้วน่ากินไหมนะครับทุกครั้งที่จะทอดของให้กรอบให้ดูน่ารับประทานและรสชาติอร่อยน้ำมันปาล์มปลามรกตรับรองจะติดใจแค่การทอดของเราหยิบอะไรต่อมีอะไรง่ายขึ้นควรจะใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมเพราะว่าซอกเล็บจะได้ไม่มีเศษทอดมันติดไงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ชำอ่างถุงมือจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็หยิบทอดมันลองก่อนสักชิ้นหนึ่งจะไปตรงไหนเอาแหวกหน่อยสิฉันลงหย่อนตรงนี้นี่ใช้ครีมคีบก็ได้นะคุณผู้ชมนะพอลอยขึ้นมาเราก็จับพริกกลับพอลอยขึ้นมาใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็พริกกลับที่ยังไม่ลอยก็รอเขาขึ้นมาพอลอยเราก็พริกเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยทอดมันสีสันสวยชวนรับประทานนะใช่ได้นะคุณผู้ชมนะกลิ่นขมิ้นหอมๆลอยมาแล้วแหละอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากเรามีน้ำตาลอยู่ทอดมันจะหวานอร่อยแต่เราจะทอดนานไม่ได้เพราะสีมันจะคล้ำเร็วเอาแค่พอสุกคุณผู้ชมเราจะทราบได้ไงว่าสุกทอดมันถ้าลอยขึ้นมาก็แสดงว่าสุกหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยสุกแล้วพอลอยเสร็จเราก็พริกเห็นไหมคุณผู้ชมก็ดูน่ารับประทานนะดูสิชิ้นสวยงามเชียวทรงดีไม่เหี่ยวไม่แฟบมากจนเกินไปเพราะถ้ามันยุบแบนตะแต๋แหมมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเหลือเลยนะคุณผู้ชมชิ้นนี้ได้เอาล่ะคุณผู้ชมทอดมันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาจัดลงจานมาดูน่ารับประทานไหมนะครับเราก็เตรียมน้ำจิ้มอาจารย์ไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดทอดมันที่เราทอดเนี่ยลงจานคนเดียวทาน4ชิ้นก็พอนะเยอะก็เปลืองโอเควันนี้พิเศษให้5แล้วกันแล้วก็มีใบกระเพราคุณผู้ชมหรือใบโหระพาแล้วแต่คุณผู้ชมจัดการทอดให้กรอบมาแต่งหน้าซะโหระพากระเพราได้หมดนะคุณผู้ชมนะแค่นี้น้ำจิ้มอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่นะคุณผู้ชมแค่เอาแตงกวาซอยแล้วก็น้ำจิ้มไก่ใส่ก็ดูง่ายดีนะคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูทอดมันปลาขมิ้นสดทุกปลานั่นแหละก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทั้งนั้นประกอบมีแคลเซียมสูงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KDCareเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงไหมคุณผู้ชมถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากรับประทานอาหารไม่ดีก็สุขภาพเสียได้นะคุณผู้ชมวันนี้มีคนส่งข้อความมาที่เพจ KDCare Product สวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะตอนนี้อายุ37ปีน้ำหนัก127กิโลน้ำหนักมากกว่าข้าวสาร1กระสอบอีกส่วนตัวผมเองชอบรับประทานเมนูคะน้าหมูกรอบจึงอยากจะรบกวนขอให้อาจารย์ช่วยปรับสูตรให้อาหารมันยังคงอร่อยแล้วก็ยังได้เมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยเปลี่ยนจากหมูกรอบที่เป็นหมู3ชั้นแบบเดิมๆเป็นตำรับของเราเราใช้ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ด้วยไปชมเลยครับวิธีทำคะน้าหมูกรอบใส่หมูสันนอกลงในภาชนะที่มีน้ำเดือดตามด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ต้มต่อจนหมูสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักขึ้นค่ะนำหมูสันนอกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำไปทอดในน้ำมันมะกอกทอดจนกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน
เตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่คะน้าผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ผัดให้เข้ากันแล้วใส่หมูสันนอกที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับการทำคะน้าหมูกรอบปกติจะใช้เกลือในปริมาณสูงเพื่อปรุงรสและหมักหนังหมูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้หมูสันนอกที่ไม่มีไขมันแทนการใช้หมูกรอบนำหมูสันนอกไปต้มเติมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์หั่นเป็นชิ้นบางๆทอดในน้ำมันมะกอกเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูคะน้าหมูกรอบที่ดีต่อสุขภาพไม่มันและไม่เค็มแล้วล่ะค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมแต่คะน้าหมูกรอบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,200 มิลลิกรัมลดลงถึง800มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% นะครับไม่เติมเกลือโพแทสเซียมและถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรแล้วก็ส่งมาได้เลยคุณผู้ชมครับที่เพจ KDCare Products ครับหรือที่ LINE @KDCare นะครับตำรับใดได้รับการเอามาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำในรายการแล้วก็จะส่งให้เลยนะครับทันทีเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ตะกร้านี้ส่งถึงบ้านเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้